ที่ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเตรียมจะใช้พระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะดำเนินการกับผู้ชุมนุมที่จะเริ่มมีผลบังคับนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้โดยมีอัตราโทษสูงสุด6ถึง10ปีด้วยกันครับพลตรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่13สิงหาคมนี้ทั้งนี้ถ้าหากประสงค์จะทำการชุมนุมผู้ชุมนุมจะต้องแจ้งผู้กำกับสถานีตำรวจเจ้าของพื้นที่ที่จะจัดการชุมนุมก่อน24ชั่วโมงหากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่คัดค้านผู้ชุมนุมสามารถอุทธรณ์ได้1ครั้งกับผู้ที่มีระดับเหนือผู้กำกับเจ้าของพื้นที่ขึ้นไปแต่ถ้าหากยังถูกคัดค้านอีกและผู้ชุมนุมยังฝ่าฝืนที่จะชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของพื้นที่นั้นสามารถที่จะสั่งยกเลิกการชุมนุมได้ซึ่งจะมีขั้นตอนในการสั่งให้ยกเลิกการชุมนุมเป็นระดับจากเบาไปหาหนักแต่ทั้งนี้ผู้ชุมนุมยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้อีกหนึ่งครั้งขณะเดียวกันรายละเอียดของพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะนั้นมีทั้งหมด35มาตราในหมวด5ซึ่งจะต้องมีการประกาศกำหนดเรื่องการแจ้งการชุมนุมเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการไม่ให้ไปมีผลกระทบต่อผู้อื่นโดยสามารถแจ้งได้โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแผนควบคุมการชุมนุมเดิมนั้นเป็นแผนกรกฎนะครับแต่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำแผนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนที่จะนำมาปฏิบัติกับผู้ชุมนุมโดยอัตราโทษหากมีการฝ่าฝืนจะมีการจำคุกตั้งแต่6เดือนไปจนถึง10ปีด้วยกันครับครับกว้างๆเป็นแบบนี้นะครับว่าผู้ชุมนุมเนี่ยต้องบอกหรือแจ้งการชุมนุมก่อน24ชั่วโมงนะครับเมื่อแจ้งการชุมนุมแล้วเนี่ยผู้รับแจ้งก็คือในที่นี้คือผู้รับแจ้งคือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ที่การชุมนุมนี้จะเกิดขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะแจ้งว่าไม่ให้ชุมนุมคือไม่อนุญาตหรือไม่ใช่คำว่าอนุญาตเห็นคัดค้านการจะชุมนุมโดยให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเลื่อนการชุมนุมออกไปผู้ชุมนุมก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้หนึ่งครั้งอุทธรณ์ต่อผู้บัญชาของผู้รับแจ้งเหนือไปหนึ่งชั้นแผนในที่นี้เราก็คงเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของการจากเบาไปหาหนักนี่แหละครับว่าจะใช้อะไรบ้างสเตจไหนจะใช้อะไรสเตจถึงขั้นตอนไหนจะใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความชัดเจนจนอัตราโทษก็มีตั้งแต่6เดือนไปจนถึง10ปีที่10ปีนี่ก็คือเป็นโทษที่พกพาอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่ชุมนุมเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ทั้งหมดมี35มาตรา5หมวดนะครับ